มาดูอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่หลายคนรอคอยก็คือนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคเอกชนนักวิชาการรวมถึงประชาชนเป็นอย่างดีนะคะในด้านของส่วนรัฐบาลเองนั้นก็เห็นว่านโยบายนี้จะส่งผลดีนะคะในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ผลักดันให้ตัวเลข GDP นั้นเติบโตขึ้นเฉลี่ย5%ไปติดตามได้จากรายงานค่ะนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรวม4คณะมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทันทีโดยรัฐบาลย้ำว่าจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได้แต่หากมีข้อจำกัดหรือติดขัดด้านกฎหมายจะมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดสำหรับเงื่อนไขผู้ได้รับเงิน 10,000 บาทยังคงเป็นประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีจำนวนกว่า56ล้านคนวงเงิน 560,000 ล้านบาทและมีความเป็นไปได้ที่จะขยายกรอบระยะทางการใช้จ่ายในรัศมีมากกว่า4กิโลเมตรซึ่งจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการให้พิจารณาต่อไปและยืนยันในหลักการเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเลือกจับจ่ายได้ตามความต้องการโดยจะมีการเพิ่มมาตรการจูงใจให้ประชาชนซื้อสินค้าในระดับชุมชนเพิ่มเติมภายใต้กรอบระยะเวลาภายใน6เดือนเพื่อให้จับจ่ายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งนโยบายนี้ต้องมีความรัดกุมมีการทดสอบระบบอย่างละเอียดโดยฝ่ายเทคนิคจะใช้เวลาในการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตซึ่งอาจเป็นซูเปอร์แอปและกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งส่วนงบประมาณจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนไม่มีประเด็นปัญหากับแบงก์ชาติครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็เคยชี้แจงหลายครั้งแล้วมันก็เหมือนกับเราสร้างกระเป๋าตังค์ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตทุกคนก็จะมีกระเป๋าเงินสด1กระเป๋าใส่แบงก์ปกติเนี่ยนะครับแล้วก็กระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นกลไกแลกเปลี่ยนในอนาคตให้กับพี่น้องประชาชนเปิดช่องทางสำหรับการค้าขายในโลกยุคดิจิตอลในอนาคตเรามองไปไกลถึงขนาดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์แอปซึ่งมันจะสามารถเป็นทั้งดิจิตอล ID มันเป็น30บาทมันเป็นไดรเวอร์ไลเซนส์อยู่ในที่เดียวกันรวมถึงสามารถที่จะเป็นกระเป๋าหลักสำหรับคนไทยในกรณีที่ในอนาคตเราเดินทางไปต่างประเทศทำไมหาแหล่งเงินไม่ได้ผมยังไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแหล่งเงินนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่ให้พิจารณาครบทุกมิติเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากที่สุดป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังซึ่งกลไกของนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในควิกวินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะช่วยให้ตัวเลข GDP ในปี2567เติบโตเฉลี่ย5%ตามเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีวางไว้ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากคนไทยขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ